บอกว่าตอนนี้มีหนี้อยู่150,000อยากใช้ให้หมดภายใน1 ปีจริงๆจากเจ้าของคำถามนี่ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะมีความตั้งใจในการแก้ปัญหานะอยากจะให้มันหมดไปจากชีวิตน่ะต้องทำอย่างไรบ้างนะแต่เนื้อของคำถามแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนถ้าส่งคำถามมาแบบนี้ไม่มีใครตอบให้ได้เลยมันจะต้องตอบโดยการสมมุติอะไรไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับบอก1เลยก็คือผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ว่าตัวรายรับของคุณเนี่ยมันตกเดือนละเท่าไหร่อย่างไรแล้วถ้าบริหารจัดการแล้วมันจะมีเงินเหลือสักเท่าไหร่นะครับอย่าง 150,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดว่า1ปีเราใช้หมดเนี่ยเราก็ต้องเอา12ไปหารใช่มั้ยคิดง่ายๆนี่ก็สอนวางแผนการเงินวางแผนแก้หนี้ไปเอา12ไปหาร12 12เป็น144ก็แสดงว่าตกเดือนละ12,000เศษๆถูกไหมฮะ12,500คำถามคือรายได้เราใช้จ่ายจนเหลือ 12,500 มั้ยขนาดนั้นไหมถ้าไม่ก็แสดงว่ามันก็ต้องเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าเริ่มต้นสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านการเงินที่อยากให้ทุกคนทำแบบเดียวกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาเรื่องเงินนะอย่างเช่นอยากจะสะสมเงินไปเคลียร์หนี้เขาอยากจะเก็บเงินก้อนเอาไปลงทุนอยากจะได้เงินสักก้อนนึงเอาไปดาวบ้านดาวรถอยากจะเก็บเงินต้องทำยังไงมันต้องเข้าไปสู่ท่าพื้นฐานก่อนท่าพื้นฐานท่านั้นก็คือเราจะต้องทำงบรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้เห็นสภาพก่อนว่าจากโจทย์อย่างเมื่อกี้คุณจะเคลียร์หนี้เขา 150,000 บาทใน1ปีถ้าคิดเฉลี่ยว่าจ่ายเท่ากันทุกเดือนก็ตกเดือนละ 12,500 คุณก็ต้องทำงบรายรับรายจ่ายของคุณขึ้นมาแล้วก็บวกลบตัวเลขดูซิว่าเออแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเหลือ 12,500 พอไปเคลียร์หนี้เขาไหมถ้าปรากฏทำออกมาแล้วปรากฏว่ามีอยู่แค่ 5,000 เหลืออยู่แค่เดือนละ 5,000 จากการเอารายรับลบรายจ่ายในแต่ละเดือนแล้วมันเหลือแค่ 5,000 ก็แสดงว่าโจทย์ในแต่ละเดือนของเราต้องหาเงินอีก 7,500 ดังนั้นคำถามเนี่ยคุณถามผมไม่ได้แล้วคุณก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วเราจะทำอะไรดีเนาะที่จะทำรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละประมาณ 7,500ช่วงแรกของการทำมันอาจจะไม่ได้เงิน 7,500 ในทันทีถูกไหมแต่มันอาจจะค่อยๆเดือนแรกอาจจะได้ 2,000 3,000 พอมีกลุ่มลูกค้าขายดีมันก็อาจจะเดือนหลังๆอาจจะมีส่วนต่างกำไร 20,000 30,000 ก็มาโปะมาเคลียร์หนี้ก็ได้เห็นไหมฮะเห็นการถามคำถามทางการเงินที่ข้อมูลมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะได้แต่ผมก็ตอบคำถามนี้ไปแล้วนะคำถามนี้ผมก็ตอบได้แต่ว่าคุณมีตอนนี้ทำงบการเงินดูหรือยังถ้ายังแนะนำให้ทำถ้าทำเสร็จปุ๊บมาดูซิเงินเหลือเท่าไหร่พอจะจ่ายเป็นรายเดือนได้แล้วครบ12เดือนมันเคลียร์หนี้หมดไหมถูกไหมสองที่ต้องมาถามกันต่อก็คือแล้วคุณมีเงินเก็บเงินออมอยู่เท่าไหร่ปัจจุบันพอจะมีไหมเฮ้ถ้ามันมีอยู่บ้างนะครับสมมติอาจจะมีอยู่100,000บาทนะ100,000บาทมันก็ทำได้หลายวิธีนะคุณจะเอา 100,000 บาททั้งหมดนะยังเอาไปโปะหนี้ให้เหลือน้อยลงแล้วก็ขยันทำเพื่อจะเคลียร์หนี้ส่วนที่เหลือก็ได้อาจจะเอาไปโปะหนี้แค่ครึ่งเดียว 50,000 แล้วอีก 50,000 ไปทำมาหากินเพื่อจะได้เงินมาโปะหนี้ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเดินตรงเข้าไปในธนาคารครับแล้วไปขอเจรจาเพราะผมก็ไม่ทราบว่าหนี้ 150,000 ของคุณคือหนี้อะไรถ้ามันเป็นหนี้ที่มันเจรจากันได้อย่าง 150,000 มันอาจจะเป็นในโครงสร้างอาจจะมีทั้งหนี้ที่เป็นเงินต้นส่วนหนึ่งอาจจะมีดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งคุณก็เข้าไปเจรจาบอกว่าลดดอกเบี้ยหน่อยได้ไหมนะมันมีดอกเบี้ยตั้งพักอะไรต่างๆช่วยลดช่วยกลบให้หน่อยได้ไหมมันอาจจะทำให้คุณเหลือสัก120,000ถูกไหมเงินที่คุณมี100,000ก็อาจจะเคลียร์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราถามคำถามทางการเงินอย่างที่ผมนะครับหยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่อะไรเลยเวลาถามคำถามทางการเงินโดยที่ข้อมูลแวดล้อมมันไม่พอเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยถามตอบไปกับกันใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบแบบนี้ฉะนั้นถ้าคุณมีคำถามทางการเงินคุณมีคำถามมีเป้าหมายทางการเงินที่คุณอยากจะได้อันนี้เขาเรียกเป้าหมายทางการเงินที่คุณอยากจะได้ตามโจทย์ข้อเนี้ยแล้ว2ข้อมูลการเงินคุณมีอะไรบ้างรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนคุณมีอะไรเท่าไหร่บ้างถ้าผมเห็นปุ๊บมันก็จะทำให้ผมพอประมาณการได้ว่าใช้ชีวิตแบบปกติกินประหยัดหน่อยออมเงินเคลียร์หนี้ได้ไหม
ถูกไหมฮะถ้าตัวเลขการเงินดีเหลือเดือนละประมาณ 20,000 15,000 ผ่านไปเลยซึ่งคิดว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นแน่ๆอ่ะถ้าไม่ใช่อ่ะแล้วต่อเดือนเราเหลือเท่าไหร่ล่ะแล้วขาดเหลือเท่าไหร่ต้องทำอะไรเพิ่มมันโจทย์ของการถาม1ครั้งเนี่ยแล้วมันจะได้คำตอบที่มันตรงแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ฐานข้อมูลจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วก็ส่งเวลาส่งข้อมูลมาเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเหมือนกับจินตนาการปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะแต่ผมคิดว่าวิธีที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะช่วยคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเค